ผมจะเฉลยแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ผมนะเป็นหนึ่งในคำตอบที่สามารถใช้ได้แล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่ามันดีกว่ายังไงแต่ก็อันนี้เราเขียนแบบค่อนข้างตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะครับก็คือฟังก์ชันเรามี3ฟังก์ชันนะครับก็คือมีฟังก์ชัน gen data นะครับเราก็ gen เลยครับนะครับ gen data คือต้องมีนก n ตัววน loop นะครับ n รอบอันนี้คือจะใช้เนื้อหาตามที่ตามสเต็ปแต่ว่าอันนี้เรากำลังเรียนเรื่อง loop นะครับเราก็เขียน4บรรทัดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็น1สไตล์ในการใช้ random.random นะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งใน random เนี่ยนะครับมันจะมี random หลายแบบมากนะครับก็จะมีทั้งการทำ shuffle นะครับการทำ choice นะครับ random.choice ก็ได้นะครับก็คือดึงมา1อันนะครับมี list อยู่แล้วก็โยน list เข้าไปดึงสมาชิกออกมา1ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามาตรฐานที่ใช้กันเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ประภาสผมอาจจะรบกวนอาจารย์ประภาสเล่าเรื่องฟังก์ชันแรนดอมต่อเพราะอาจารย์ประภาสได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟังก์ชันแรนดอมนะครับก็แต่ว่าแรนดอมโดยทั่วไปในแทบทุกภาษานะครับจะมีกลไกพื้นฐาน1อันคือแรนดอมปกติซึ่งให้ค่าออกมาเป็นจำนวนจริงมีค่าตั้งแต่0แต่ไม่แตะ1นะครับ0ถึงน้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าเนี้ยถ้าเราจะคูณนะครับคูณเราก็จะเราอยากได้ตั้งแต่0ถึง100เราก็จับ100ไปคูณนะครับแล้วก็คิดในใจว่ามันไม่ถึง100 99กว่าเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแรนดอมให้ x อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับอยู่ใน Windows ขนาด w กับ h นะครับก็ต้องให้ x เป็นค่าเท่านี้แล้ว y เป็นค่าเท่านี้นะครับซึ่งอันเนี้ย random พอเรายืดได้เราก็ shift ได้เหมือนกันนะครับ shift ซ้าย shift ขวาได้อันนี้อยากให้คิดไปเรื่อยๆว่า random เนี่ยนะครับมันมี random ยืดออกมาเป็น100ถ้าลบ50ไอ้0ถึง100มันก็ shift ไปเป็นลบ50ถึง50นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเป็นเทคนิคต่อไปนะครับแล้วก็เราใช้เนื่องจาก dx กับ dy จะเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็ใช้เป็น dx ก็คือเป็น cos นะครับเป็นมุมที่ random นี่เห็นไหมครับเราก็ยืดขยายตั้งแต่0ถึง2 pi นะครับเอา random ตัด random นะครับคูณ2 pi นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นมุมออกมานะครับแล้วก็หาค่า cos ของ radian นั้นนะครับไปเก็บใน dx หาค่า sin ของ radian นั้นไปเก็บใน dy ก็จะได้เป็นเวกเตอร์1หน่วยนะครับ x y และ dx dyนะอันนี้ก็สำหรับฟังก์ชันแรกนะครับมีใครอยากถามอะไรตรงไหนไหมครับในฟังก์ชัน gen data อันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะคลีนแล้วก็คอมแพคนะครับเราไม่สามารถครับผมพอดีจะถามอะครับตรง dx dy อย่างเงี้ยครับผมหาแบบมุมแยกออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาหาsinกับcosอย่างเงี้ยครับเพราะตอนแรกกลัวว่าถ้าเกิดสุ่มมันจะไม่เท่ากันหรือเปล่าครับถ้าเขียนโค้ดแบบเนี้ยครับอ๋อขอบคุณครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับใช่ครับเขียนเป็นรันดอมแยกครับโทษทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับผิดนะครับผิดครับนะผิดครับไม่งั้นแตกไปเป็น x มุมหนึ่ง y มุมหนึ่งเพราะแรนดอมทั้งทีใช่ครับก็ขอบคุณนะครับครับผิดนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับผมก็จะหักตัวหักคะแนนไปนะครับตามเรื่องตามราวไปนะครับ อย่าไปซีเรียสนะครับคือหมายความว่าอาจารย์ตุกรีความจริงผมคิดว่าพวกอาจารย์เองอ่ะชอบโชว์โปรแกรมที่มันไม่ผิดนิสิตก็เลยไม่รู้ว่าเวลาโปรแกรมเจอกับผิดจะแก้ยังไงใช่ครับผมคืออันนี้ก็คือผิดผมไม่ได้กังวลนะครับว่าทำผิดอะไรเงี้ยคือก็มีอันนี้คือทำให้ดูอยากให้ดูสไตล์การเขียนโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยอาจารย์ประภาสรบกวนอาจารย์เล่าเรื่องฟังก์ชันแรนดอมให้นิดนึงครับอ๋อจริงๆไอ
ตัวเลขที่เราเรียกว่า random variable นะถ้าประเดี๋ยวต่อไปคุณต้องได้เรียนในวิชาสถิติอ่ะนะครับเพราะว่าเวลาเราจะควบคุมคุณภาพวัดอะไรบางอย่างนะเราต้องสุ่มตัวอย่างมาวัดถูกไหมอย่างเช่นโรงงานผลิตเราอยากว่าถุงขยะของเราเนี่ยความหนามันคงที่ไหมเราก็ต้องสุ่มมาถูกไหมแล้วมาวัดดูวัดเสร็จแล้วบอกว่าเอ๊ะตกลงกระบวนการผลิตเราใช้ได้หรือเปล่าก็คือค่าที่เราสุ่มวัดมาเนี่ยมันตรงกับที่เราตั้งไว้หรือเปล่าถูกไหมในพวกนี้จำเป็นต้องมีค่าแปลความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเราเรียกว่า random variable อันนี้หนึ่งครับ random มันไม่ได้ truly random นะอันที่สอง variable เนี่ยมันไม่ใช่ variable นะครับก็เดี๋ยวได้พูดนี้กันเพราะนั้นมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่คุณ call ไปหนึ่งทีมันให้ค่ามา call อีกหนึ่งทีฟังก์ชันเดิมนะให้ค่าไม่เหมือนเดิมอันนี้บอกเอ๊ะทำนี้ได้ไงถ้าเป็นเอาให้พูดแบบเป็นรูปแบบทางฟิสทางกายภาพไปเห็นภาพก็เหมือนท่อลูกเต๋านะเรียกฟังก์ชันหนึ่งก็คือท่อลูกเต๋าไปทีนึงก็ออกหน้าไม่หน้าเดิมใช่ไหมท่อไปลูกเต๋าก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะโอเคนะครับนะคราวนี้วิธีที่คอมพิวเตอร์จะทำอะเราก็ใช้สมการคณิตศาสตร์สมการหนึ่งก็เรียก linear congruent เนี่ยรายละเอียดข้างในอย่าเพิ่งไปรู้เรื่องมากนักนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ run ในไอ้ฟังก์ชันนี้นะพอ run ไปมันก็ผ่านสมการนี้นะมันก็บ้วนเลขมาทีบ้วนเลขมาทีบ้วนเลขมาทีไอ้วิธีสร้างตัวเลขที่เป็นชุดเลยแล้วแต่ละเลขในชุดไม่เหมือนกันเนี่ยนะชุดนี้เรียกว่า pseudo random number generator โอเคนะครับก็มีคุณภาพแตกต่างกันไปตามวิธีที่สร้างอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันพวกนี้ดูเหมือนง่ายแต่ทำให้มีคุณภาพดีค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจะทำให้มันเดาไม่ได้ว่าเลขถัดไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันพวกนี้เรามักจะไปดูจากไลบรารีที่น่าเชื่อถือนะครับโอเคนะแล้วอย่างที่อาจารย์สุกรีพูดก็คือฟังก์ชันพวกนี้ก็มักจะให้เลขมาอยู่ในช่วงนะแล้วก็เอาช่วงนี้เรามาขยายเป็นเลขที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันพวกที่ผมบอกว่า pseudo random number generator เนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นเวลามันผลิตกันมันผลิตจากเลขที่1แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะๆก็ได้นะแต่ทุกๆครั้งที่มันวิ่งเนี่ยถ้าเลขเริ่มต้นเลขเดียวเลขเดิมมันก็จะวิ่งมาชุดเดิมนะถ้าคุณบอกเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวเขาเดาทางได้เราก็ต้องหาเลขเริ่มต้นไม่ใช่เลขเดิมนะครับเพราะนั้นเวลา call ไอ้ฟังก์ชันพวกนี้มันจะมีวิธีสร้างเลขแรกให้ไม่เหมือนกับคราวที่แล้วอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเรียก random นะเพราะนั้นในตอนที่เราทำแบบพวกนี้เราไม่ได้สนใจไอ้เลขแรกถูกไหมก็ระบบมันจะหามาให้คุณยังไงไม่รู้แต่ถ้าคุณทำการทดลองคุณเองเนี่ยจะต้องเอาฟังก์ชัน random นี้ไปใช้ในการทดลองคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องการให้รันการทดลองทุกครั้งไม่เหมือนกันเลยนะคุณต้องระวังเลขแรกด้วยครับพูดเท่านี้ครับอาจารย์สุเกียรติจะมีให้อธิบายให้นิสิตเราเพิ่มเติมไหมอ๋อไม่เป็นไรครับมีใช้เยอะนะมีใช้เยอะใช่ครับสำคัญมากเลยครับคือเลขแรกของอาจารย์ประภาสคือเดี๋ยวพวกเราก็ไปเรียนไปเรื่อยๆเราก็จำเป็นครับคือต้องใช้แน่ๆครับต้องรู้จักว่ามันเป็นซีดเรียกซีดนัมเบอร์นะครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับในฟังก์ชันแรกนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็คือถ้าเรากำหนด xi เนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างไอ้ลิสต์ตั้งต้นนะครับที่มีสมาชิกเท่ากับ n ตัวนะอันเนี้ยเรายังไม่ได้เรียนของคือเนื้อหามันยังไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับจะมี list.append นะครับครับเราไม่จำเป็นต้องใช้4บรรทัดนี้ถ้าวันนี้เราเรียนนะครับวันนี้ก็ใช้อันนี้ได้ใช่ใช่นะสร้างลิสต์แล้วก็เอาข้อมูลที่จะใส่เข้าไปอ่ะแปะใช่ใช่ครับมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับเป็น dx นะครับแล้วก็เป็น dy นะครับโอ้แต่ใช่ใช่กันบ้านสัปดาห์นี้ทุกอย่างเกี่ยวกับลิสต์ทั้งสิ้นนี่ใช่ครับแล้วเราเริ่มถอยโปรแกรมที่กำหนดให้ก่อนออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเหลือแบบเป็นแค่ชื่อฟังก์ชันที่คุณต้องทำแล้วก็รีเทิร์นแล้วที่เหลือข้างในคุณใส่ได้เลยใช่ครับก็จะเริ่มต่อยอด
จากโค้ดก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆนะครับค่อยๆอาจารย์ค่อยๆถอนตัวมานิสิตก็ค่อยๆเพิ่มของคุณเข้าไปใช่ครับก็โอเคครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับ dx dy ก็จะใช้ผมอธิบายเหมือนทบทวนของพวกเราไปด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ลิสต์เนี่ยที่ต้องระวังนะครับคือมันจะอยู่ในฟังก์ชันที่2นะครับก็คือว่าไอ้ x y d x d y นะครับ x y d x d y ซึ่งเป็นลิสต์เนี่ยนะครับ อยากให้ไปดูเรื่องฟังก์ชันนะครับคลิปวิดีโอเรื่องฟังก์ชันของอาจารย์สมชายที่อาจารย์ทำไว้แล้วนะครับคืออยู่ใน my course view ด้วยคือเวลาที่เรารับ input เนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาตอนที่เราทำครับเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า engine ข้างในเนี่ยสำคัญมากเลยคือถ้าเราส่งตัวแปรเข้าฟังก์ชันนะครับส่งตัวแปรเดี่ยวๆเข้าฟังก์ชันที่มันไม่ใช่เป็นแบบเรียกว่าเป็น list เป็น dict เป็นอะไรเป็น object อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งตัวแปรเข้ามาแล้วเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนค่า x ค่า y ในเนี้ยนะครับ x y ข้างนอกไม่เปลี่ยนนะครับแต่ใช่อันนี้ต้องระวังเยอะๆใช่ครับพอเป็น list แล้วเนี่ยนะครับสังเกตดูฟังก์ชันเนี้ยเขียนไว้อาจารย์สมชายเขียนไว้เลยว่าไม่ต้อง return นะครับไม่ต้อง returnการไม่ต้องรีเทิร์นก็คือเราก็เขียน xy นะครับ xiyi การที่เปลี่ยน xiyi ของ list นะครับอันเนี้ยจะทำให้ไอ้ data ข้างนอกเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมจะไม่ if ก่อนนะคือบางคนจะ if ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้นึกออกใช่ป่ะนึกออกนึกโจทย์ออกใช่ป่ะครับว่าถ้าเกิดว่า dx ออกนอกกรอบออกนอกกรอบใช่ครับถ้าเกิดว่าx สุดท้ายมันหลุดไปอยู่นอกกรอบนะครับมันจะต้องวนกลับมานะครับผมไม่เช็คก่อนนะครับผมใช้วิธีเปลี่ยนก่อนเลยนะครับเปลี่ยนก่อนปึ๊บแล้วก็ดูว่ามันหลุดขอบไหมถ้าหลุดขอบค่อยเปลี่ยนมานะครับก็หา sum dx กับ sum dy เพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับทีนี้มันก็อาจจะกลับมาแล้วไม่เป็น1หน่วยนะครับก็ต้อง return sum dx กับ sum dy ให้เป็น1หน่วยซะนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตรงไปตรงมาอันนี้ก็คำนวณโดยการloop นะครับอันนี้ก็เป็น pattern เนาะนะครับ loop วนเท่าจำนวนนกนะครับจำนวนนกอยู่ใน length ของ x length ของ y length ของ dx dy ใช้อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คำนวณวัดระยะนะครับน้อยกว่า r นะครับถ้าน้อยกว่าก็บวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาเวกเตอร์1หน่วยนะครับก็จริงๆถ้าจะหาค่าเฉลี่ยหรือไม่หาค่าเฉลี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะสุดท้ายเอามาทำเป็น1หน่วยก็น่าจะได้เท่ากันอยู่ดีนะครับผมก็เลยไม่ได้หารก็ได้ผลลัพธ์สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนะก็อันนี้ผมว่าเก๋มากเลยครับชอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครถามเนี่ยผมจะย้อนกลับมาว่าตรงนี้ครับนะครับคือใช้เป็น plot quiver นะครับ plt.quiver อันนี้จำไว้ใช้ได้ในอนาคตได้นะครับอ๋อเป็นคอลฟังก์ชันนี้ไปแล้วมันก็จะใช่ครับเป็นลูกศรมาให้ครับให้บันลังก์มาแล้วเนาะผมต้องเอาไปใช้บ้างเท่ครับอันนี้คือ dx ใส่ xy dx dy นะครับแล้วก็ที่เท่อีกอันหนึ่งคือการสร้างแอนิเมชันนะครับการสร้างแอนิเมชันของเจ้า Python เนี่ยนะครับมีวิธีการสร้างมากมายเลยนะครับผมเองก็มีการใช้วิธีการที่เป็นเอาสร้างเป็น GIF เป็น Animated GIF ก่อนนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือสร้างมาโดยใช้ฟังก์ชันชื่อ Animationนะครับเป็นไลบรารีที่ต้องเพิ่มเข้ามานะครับอยู่ใน matplotlib นะครับอยู่ใน matplotlib ก็พวกเราสามารถที่จะไปใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับโดยที่แนวคิดก็คือนะครับจะพลอตลงไปที่ไหนนะครับก็ใส่ตัวรูปเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวรูปนะกำหนดความกว้างนะครับอันนี้หน่วยเป็นนิ้วนะครับ4คูณ w หาร h นะครับแล้วก็แล้วก็ height เป็น4นะครับอันนี้ width อันนี้ height หน่วยเป็นนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ชื่อฟังก์ชันที่ใช้ gen frame นะครับ
ฟังก์ชันที่ใช้เจนเฟรมจะถูกเรียกนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่ใช้เจนเฟรมก็คือฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้นะเอาไว้เจนเฟรมตัวแรกจะเป็น n นะครับก็คือเป็นจำนวนนะครับนะครับแล้วก็ก็คือสร้างรูปขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะแล้วก็argument นะครับใส่ argument เข้ามานะครับแล้วก็frame นะครับถ้าเกิดว่าเป็น collab จะใช้60 frame นะครับถ้าเป็น tony ก็คือไม่ได้ระบุนะครับ repeat เป็น false นะครับ interval เท่ากับ50นะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใน collab ก็สร้างมาเป็น animation แล้วก็ return แต่ถ้าเป็น tony ก็ใช้ show เลยนะครับ